สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวครีมกันแดดของอาดามัสครับนี่ครับตรงนี้เสร็จแล้วแพ็กเกจสวยงามเนาะแพ็กเกจสวยงามแล้วก็ครีมกันแดดตัวนี้ครับก็จะได้ออกออยอแล้วทุกคนนี่ออยอเราก็จะมาดูข้างในกันนะครับก็จะเป็นหลอดประมาณนี้ก็หลอดใหญ่อยู่ใช้ได้เป็นเดือนใช้ได้เป็นเดือนอยู่นะก็มาดูนะครับในครีมข้างในก่อนที่ทำในกินก็จะประมาณเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อมูสเป็นประมาณแบบนี้เนาะแล้วก็คือใช้แค่เนี้ยวันหนึ่งใช้แค่ประมาณเนี้ยก็แบบทาหน้าได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมาลองทาให้ดูนะครับลองเกลี่ยให้ดูโอเคไม่ว่าเนาะจะเห็นว่าเนื้อกันแดดนะครับมันจะซึมซาบได้เร็วมากเลยนี่แค่นี้ก็แห้งแล้วนี่แห้งแล้วไม่มีเลยก็จะไม่ลอยมากนะครับโอเคแล้วก็จะมาทดสอบนะครับว่ามาทดสอบครับว่ามันเปล่าเลยนี่ขนาดน้ำมันเนาะนี่วางไปกดด้วยอ่ะปล่อยเห็นไหมว่ามันไม่มีความมันไม่มีความเหนอะมากแล้วก็แบบเรียบเนียนซึมซาบได้เร็วมากเลยกันแดดตัวนี้ไม่ลอยมากด้วยไม่ลอยเลยแหละเพราะว่าถึงว่ากันแดดของเราตัวเนี้ยมันจะผสมเป็นตัวเบสครับเป็นตัวที่เขาใช้แต่งหน้ากันเนาะเป็นเบสก็คือแบบเราทาตัวเนี้ยไม่ต้องทาบีบีครีมหรือว่าไม่ต้องทาคอร์ริชั่นเลยทากันแดดเสร็จทาแป้งออกได้เลยออกจากบ้านได้เลยอะไรเงี้ยกันแดดตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบของไมโครแมกนีเซียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารกันแดดเป็นแบบวิสคอสซันสกรีนแล้วก็จะมีตัวไซโคเมทิโคนเป็นตัวแบบว่าอีโมเลียนก็คือเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นแล้วจะมีตัวหลักที่เป็นไอซิลิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ประกาศจากน้ำมันมะพร้าวนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผิวซึ่งแบบกันแดดบางตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูงมากซึ่งเมื่อเราใส่ไปแล้วอ่ะดูผมคนเราจะใหญ่เนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ให้ดูก็เห็นว่ามันคุณภาพดีมากโอเคครับ